บอลลีกเยาวชนแห่งชาติหรือ Thailand Youth League ฤดูกาล 2017-2018 รุ่นอายุไม่เกิน17ปีโซนภาคกลางที่สนามลีโอสเตเดียมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเดอะแรบบิทหนุ่มบางกอกการ์ด FC รุ่นอายุไม่เกิน17ปีทีมจ่าฝูงที่ยังไม่แพ้ใครลงแข่งขัน9นัดชนะรวดเปิดบ้านเจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดโดยเกมแรกครับเป็นบางกอกการ์ด FC รุ่น U17 ครับบุกไปชนะมาได้ก่อน1-0เริ่มเกมครึ่งแรกครับมาดูกันที่จังหวะนี้ครับธนาพลสุภพลครับปั๊มบอลกับผู้สาประตูครับแต่ลุกไวกว่าครับเก็บบอลก่อนคือลามาให้นาเคมาสองสีวิ่งมายิงครับโอ้วางเท้าไม่ดีครับบอลเบาครับบีจีครับพลาดโอกาสขึ้นนำไปอย่างน่าเสียดายเจ้าบ้านบุกต่อเนื่องครับจังหวะนี้ครับพงษ์รวิชจันทวงศ์ครับลากบอลตัดมาจากขวาครับอาศัยความชอบกันยิงบอลหลุดเสาออกไปครับได้ลุ้นเล็กๆครับสำหรับบีจีในจังหวะนี้ช่วงเวลาที่เหลือครับไม่มีอะไรหวาดเสียวเพิ่มเติมครับทำให้ครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่0-0กลับมาครึ่งหลังครับเป็นเมืองทองที่ได้บุกบ้างครับบอลมาจังหวะนี้ครับออกซ้ายไปให้ธนภัทรนนท์มายาวิ่งมายิงครับบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับขึ้นมานำก่อนแล้วครับ1-0หลังจากถูกขึ้นนำครับ BGFC ก็พยายามบุกหนักครับแต่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับจากจังหวะสวนกลับตรงนี้ครับ SCG เมืองทองครับขึ้นเกมมาทางซ้ายนะครับบอลไหลเข้ากลางมาหาวุฒิศักดิ์ศรีชัยครับดึงหลอกกองหลังหนึ่งครั้งก็ยิงสวนผู้สาประตูเข้าไปแล้วครับ SCG เมืองทองได้ลูกที่2ครับก่อนจบเกมครับ SCG เมืองทองบุกมาชนะบางกอกการ์ด FC รุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับ2-0สำหรับนัดต่อไปครับ BGFC U17 ครับจะบุกไปเยือนอยุธยา FC ครับที่สนามฟุตบอลราชคามสปอร์ตคลับบางไทรครับในวันที่24กันยายนเวลา 14:00 น.